ทีนี้สลับไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยค่ะชายหาดบางแสนชลบุรีนะคะจะกลับมาเปิดเต็มรูปแบบคือเล่นน้ำทะเลได้ขายของได้เนี่ยศุกร์หน้า5มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเขาจะทดสอบก่อนวันจันทร์นี้ค่ะนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะคะนายกตุ้ยค่ะนายกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีบอกว่าได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าชลบุรีนะคะในฐานะประธานกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้เปิดใช้หาดทะเลบางแสนซึ่งก็จะมีการปรับภูมิทัศน์เร่งจัดระเบียบเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินลงไปเล่นน้ำทะเลได้คาดว่าจะเริ่มเปิดทดสอบเนี่ยวันจันทร์นี้นะคะ1มิถุนายนคือตอนที่ทดสอบวันจันทร์เนี่ยให้นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำได้แต่ว่าขายอาหารยังไม่ได้แต่พอ 2-4 มิถุนายนเนี่ยก็จะเริ่มให้ผู้ประกอบการเนี่ยลองนำเตียงมาตั้งละเป็นแบบ New Normal แต่ว่ายังเปิดขายไม่ได้ให้รอนู่นเลยนะคะวันศุกร์ที่5มิถุนายนอันเนี้ยให้เปิดขายได้แบบเต็มระบบและเป็นแบบใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบรายละเอียดกันหน่อยกับเรื่องนี้นะคะกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะคะนายกณรงค์ชัยคุณปลื้มค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะท่านนายกคะก่อนอื่นขอถามก่อนว่าก่อนหน้านี้บางแสนนะคะส่วนที่ปิดนี่คือเราปิดโซนไหนยังไงอะคะจริงๆนะปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีการเริ่มผ่อนคลายเรามีการปิดพื้นที่ที่เป็นทะเลทั้งหมดครับค่ะแต่ว่าถนนเรียบทะเลแล้วก็พื้นที่ฟุตบาทริมทะเลบางส่วนเรามีเปิดอนุญาตให้ใช้ในเดินเล่นได้ในแนวริมทะเลเพียงแต่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นหาดทรายแล้วก็พื้นที่ที่เป็นน้ำทะเลเข้าถึงนะครับตรงนี้เราปิดมาตลอดระยะเวลาค่ะก็คือเดินตรงส่วนคอนกรีตได้แต่ห้ามลงเล่นน้ำทะเลใช่ไหมคะใช่ครับคือบางแสนเรามีหาด3ส่วนที่เรียกกันติดปากว่าหาดบางแสนล่างหรือว่าหาดวรณภาแล้วก็หาดบางแสนส่วนที่เป็นหาดทรายพื้นที่ประมาณ 2.5 กิโลเมตรแล้วก็แหลมแท่นนี่จะเป็นส่วนที่ไม่มีชายหาดแต่ว่าเป็นพื้นที่ริมทะเลนะครับค่ะค่ะก็หลักๆแล้วที่เราพูดถึงมากๆก็คือพื้นที่ 2.5 กิโลคือชายหาดบางแสนที่เราอยู่ในระหว่างการจัดระเบียบที่กำลังจะทดลองเปิดใช้ในวันที่1มิถุนาแล้วก็วันที่5มิถุนาที่จะเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มได้ตามปกติในช่วงวันที่5ครับถามถึงวันที่5เลยค่ะเปิดแบบเต็มรูปแบบนี่คือเล่นน้ำทะเลได้ขายของได้มีอะไรที่ทำไม่ได้ไหมคะก็ช่วงนี้คือห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับในนี้คือตามระเบียบนะครับก็เราต้องแต่ในทางปฏิบัติตั้งแต่เปิดหาดมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครปฏิบัติได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างแต่ว่าช่วงในพรกฉุกเฉินเนี่ยเราค่อนข้างจะซีเรียสครับซึ่งผมเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับทางผู้กำกับสภ.แสนสุขนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์นี้ครับจะมีการประชุมกับสภ.แสนสุขแล้วก็จะเชิญทางฝ่ายปกครองด้วยว่าเรื่องนี้จะยังไงเพราะว่าเราค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟครับในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ใช่ครับคือพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราเปิดได้แล้วพูดถึงว่าการคัดกรองเราไม่มีการคัดกรอง 100% ยกเว้นการที่เข้ามานั่งในกลุ่มเก้าอี้ผ้าใบเนี่ยเราจะมีการคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิการใช้เจลแล้วก็การตั้งเก้าอี้ผ้าใบเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างชุดต่อชุดแต่จะมีระยะห่างตามที่สาธารณสุขได้แนะนำมานะครับแต่ว่าการคัดกรองคนที่จะเข้ามาพื้นที่ชายหาดมันทำทางปฏิบัติไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ7กิโลเมตรประมาณ5กิโลเมตรที่เป็นติดทะเลนะครับเราเป็นพื้นที่เปิดทั้งหมดมันไม่มีทางไม่สามารถจะนำรั้วไปกั้นแล้วก็เข้ามีการตรวจอุณหภูมิเข้าออกสำหรับพื้นที่หรือเช็คอินเช็คเอาท์จากไทยชนะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกว่าสิ่งที่น่าจะพอทำได้แล้วก็มันดู make sense นะครับดูว่ามันรู้สึกว่าสมควรที่จะต้องมีการคัดกรองก็คือการเข้าไปนั่งเพราะตรงนี้มันจะถือว่าคุณเข้าไปนั่งใต้ร่มแล้วก็นั่งในชุดเก้าอี้ผ้าใบแต่ถ้าท่านเดินเล่นท่านไปนั่งตามพื้นที่ชายหาดตรงนี้เราก็คิดว่าความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสามารถใช้ social distancing ได้แต่ก็ยังกังวลว่าจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ตรงนี้เป็นคำตอบที่ยังไม่สามารถหาได้ว่าเราจะปิดไม่ถึงว่าปิดไม่ให้รถเข้ามาในพื้นที่ชายหาดเนี่ยด้วยจำนวนประมาณเท่าไหร่แล้วต้องมีการสังเกตการแล้วก็ประสานงานเจ้าที่ตำรวจตลอดเวลาในการปิดถนนนะครับครับคนที่ตั้งเตียงผ้าใบเนี่ยจะเป็นบรรดาร้านค้าแม่ค้ามาตั้งเองหรือว่าทางเทศบาลจะจัดการทั้งหมดเลยฮะทางพ่อค้าผู้ประกอบการมาตั้งเองโดยภายใต้การควบคุมของเทศบาลครับซึ่งจริงๆตรงนี้เราผมขอสรุปสั้นๆให้ได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่แต่ที่วันที่5แล้วก็คือว่าแถบบางแสนเนี่ยเราจะมีการสิ่งใหม่เลยที่จะเกิดขึ้นคือทุกวันจันทร์ของชายหาดบางแสนจะเป็นวันหยุดของชายหาดคือจะไม่มีผู้ประกอบการรายใดเลยนะครับที่จะมาตั้งเก้าอี้ผ้าใบหรือว่ารถเข็นไก่ย่างร้านอาหารจะไม่มีเลยจะเป็นวันที่
ชายหาดได้พักผ่อนก็คือนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้เลยไม่เกี่ยวกันจะห้ามมีการขายของใดๆทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้เราก็คิดได้เลยว่าน่าจะต้องมีผู้ลักลอบไปถึงผู้ที่ไม่ได้มีใบอนุญาตนะครับพวกที่มีเดินเร่ขายเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็คงต้องไล่จับนะครับแต่สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตเนี่ยแน่นอนว่าคงไม่กล้าเราจะไม่อนุญาตให้มีการตั้งร้านใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตอย่างที่สองพื้นที่โล่งของชายหาดบางแสนจากในอดีตเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เป็นแซนดี้บีชหรือชายหาดเนี่ยจะมีประมาณเกือบ 2.5 กิโลเมตรนะครับเราจะเหลือพื้นที่เราจะได้พื้นที่ที่เป็นชายหาดคืนมาประมาณเกือบ1กิโลเมตรเลยนะครับก็คือว่าพื้นที่คืนมาจาก2ใน3จากในอดีตแต่ว่าเราจะแบ่งออกมาเป็นบริเวณ6จุดตั้งแต่หลังวงเวียนบางแสนก็จะมีที่โล่ง100เมตรแล้วก็บริเวณปากซอยปากซอยย่อยนะครับบางแสนเรามี5ซอยแต่ละซอยก็จะมีความกว้างไม่เท่ากันบางที่ก็ตรงนั้นน่าจะติดไปถึงทะเลใช่ไหมครับก็คือว่าสมมุติเราขับรถมาจากซอย1ซอย2ซอย3ซอย4แทนที่ในอดีตเนี่ยขับมาปุ๊บจะเห็นเตียงผ้าใบร่มบังหมดกับผู้ประกอบการตอนนี้จะโล่งเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะโซนที่เป็นชายหาดจะห้ามมีเตียงผ้าใบและตู้ผ้าใบตรงบริเวณปากซอยทั้งหมดเพื่อที่รถเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นทะเลจะได้เห็นบรรยากาศท่านนายกคำว่าได้พื้นที่คืนมานี่คือยังไงอะคะเราลดพื้นที่ของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนครับไปถึงผู้ประกอบการของกระวีผ้าใบจากในอดีตเนี่ยการที่อนุญาตให้กางเตียงผ้าใบได้เนี่ยล็อกนึงจะได้ประมาณในอดีตก่อนคสช.มาเลยใน20กว่าเมตร24เมตรแล้วพอช่วงคสช.มาผมก็นำเสนอว่าเหลือ19เมตรซึ่งตอนนี้พอดีว่าเนื่องจากโควิด -19 เรามีสถานการณ์นี้นะครับทำให้สิ่งแวดล้อมกลับมาคืนสภาพแล้วก็เกิดกระแสสังคมอย่างมหาศาลกับด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทุกภาคส่วนเลยครับประสานมาทางเทศบาลแล้วก็ตัวผมเองเราก็เลยแน่นอนว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้เราก็หาข้อมูลกับภาควิชาการภาคต่างๆที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับว่าเราควรจะบริหารจัดการชายหาดอย่างไรเนื่องจากเราไม่มีความรู้ด้านนี้ก็ได้รับคำแนะนำโดยมีการตั้งคณะกรรมการจัดเรียบชายหาดขึ้นโดยมีหลายๆคณะของมอบูรพาแล้วก็มีกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทางสาธารณสุขอำเภออย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้คำแนะนำว่าชายหาดจริงๆควรจะต้องมีการหยุดพักอย่างน้อยอย่างไรเราก็เลยขอว่าเป็นมินิมัมที่สุดก็คือว่า1สัปดาห์ขอ1วันหยุด1วันแล้วก็การพื้นที่ว่างเราก็ขอพื้นที่คืนมาเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยต้องการพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมเราได้พื้นที่เที่ยวมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้อีกนะคะใช่ครับคือเราก็ลดแต่ว่ายังไงก็ตามการรักษาอาชีพให้กับคนพื้นที่เนี่ยเราก็คงต้องมีเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังจะต้องใช้บริการเก้าอี้และเตียงผ้าใบเก้าอี้ผ้าใบและร่มนะครับเนื่องจากว่าชายหาดบางแสนเนี่ยจะมีแดดทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นจะร้อนมากพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดร่มปลอดเตียง1กิโลเมตรที่เราแบ่งเป็น7จุดเนี่ยจะค่อนข้างมีร้อนมากถ้าไม่ใช่ช่วงเย็นเนี่ยกลางวันถึงจะไม่มีไม่มีร่มไม่มีเตียงเนี่ยคุณก็นั่งได้เฉพาะใต้ต้นมะพร้าวเท่านั้นซึ่งมะพร้าวก็คงไม่ได้มีหนาแน่นตรงบริเวณนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงฮะเก้าอี้ผ้าใบก็คงยังกับร่มเนี่ยคงมีความจำเป็นที่จะให้ไปหลบร้อนนั่งพักผ่อนทานอาหารได้อยู่ครับนี่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือเนี่ยครับจะมีพื้นที่โล่งมากขึ้นแล้วก็จะมีการบริหารจัดการขยะมากยิ่งขึ้นครับคือเราจะไม่ตั้งถังขยะทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนในอดีตก็คือให้แม่ค้าเอากลับไปด้วยแล้วก็จัดพื้นที่ถังขยะบางส่วนไว้ให้กับพื้นที่ที่เป็นเขตปลอดร่มปลอดเตียงในอนาคตด้วยนะครับช่วงแรกอาจจะต้องมีทดลองแล้วก็อาจจะมีขุกขลักเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยจะต้องมีการย้ายที่อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นในวันที่หนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเป็นวันหยุดวันหยุดของชายหาดเราก็จะเปิดให้ประชาชนมาใช้ชายหาดอย่างเดียวแต่ว่าวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสซึ่งวันที่2กับวันที่4เนี่ยเป็นวันที่เราจะเชิญแม่ค้ามาทดลองตั้งทุกเก้าอี้ผ้าใบแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงลอยอาหารรถเข็นไก่ย่างแต่ไม่ต้องขายนะครับคือเอามาแต่รถเข็นเปล่าๆเพื่อที่จะมาดูว่าเราพยายามจะจัดระเบียบให้ทุกคนที่เคยอยู่ในล็อกขายของทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ในล็อกเดิมแต่ด้วยความที่ล็อกเนี่ยมีขนาดเล็กลงเราไม่แน่ใจว่าจำนวนผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในล็อกเตียงผ้าใบที่ลดลงมาเหลือ15เมตรเนี่ยจะพอหรือไม่ครับนะครับซึ่งเราก็กลัวในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยว่ามันจะหนาแน่นไปไหมในช่วงแรกที่เราโควิด19เนี่ยเราก็เลยขอทดลองก่อนว่าในช่วงนี้เราจะตั้งวางพวกเขายังไงครับถ้าเกิดว่าไม่พอแล้วทำยังไงฮะพ่อค้าแม่ค้าต้องจับฉลากกันไหมหรือยังไงก็อาจจะต้องช่วงแรกก็อาจจะต้องกระเถิบไปตรงช่วงพื้นที่ปลอดร่มปลอดเตียงบ้างนะครับครับแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับตรงชายหาดต้องขอแยกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวหนอนนะฮะที่มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้างตรงนี้เราจะขยับแม่ค้าไปแต่ว่าโซนที่เป็นหาดทรายหาดทรายเนี่ยเราไม่ให้ยุ่งคือตรงนั้นเราไงก็โล่งแต่พื้นที่ที่มันที่เราเตรียมไม่ให้เป็นพื้นที่ขายสินค้าเดิมเนี่ยตรงที่ปูตัวหนอนไว้นะฮะวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราก็จะให้เขาจะเถิดไปตรงนั้นแทนแต่ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากให้ไปใช้พื้นที่บริเวณนั้นเพราะเราอยากจะให้สายตาเนี่ยโล่งตั้งแต่ถนนไปถึงชายหาดเลยอาจจะมีปะปลายบางส่วนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการใน
ในอดีตเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ในเขตปลอดล่มปลอดเตียงอยู่บ้างนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการบริหารจัดการของเมืองมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก็เลยจะทดลองเพราะตอนนี้เราก็ยังให้คำตอบผู้ประกอบการเองไม่ได้เพราะว่าเราขอไปเห็นที่หน้างานว่าจะทำอย่างไรแต่ที่ชัดเจนเลยคือพื้นที่ชายหาดได้คืนมา1กิโลเมตรแน่นอนตามสัดส่วนที่ผมบอกไปครับค่ะทีนี้มันก็จะมีเตียงที่ให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งได้นะคะถามในส่วนของการสแกน QR code หน่อยค่ะว่าเอ๊ะเราจะแบ่งยังไงต้องใช้ยังไงต้องทำยังไงอะคะครับตรงนี้เราจะมีการคัดกรองเนี่ยที่จะทำได้คือมีกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มทวีผ้าใบเนี่ยครับก็คือว่าเรื่องไทยชนะเนี่ยเราประกาศให้กับผู้ประกอบการไปแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำนะครับแต่ว่าในการสแกนแต่ว่าหลายๆท่านถ้าไม่สะดวกเราก็จะให้เป็นการลงทะเบียนก่อนในการใช้แมนนวลนะครับก็คือใช้ปากกาจดในกระดาษว่าเหมือนตอนนี้ร้านอาหารในเขตบางแสนนี่ก็ใช้วิธีนี้กันเยอะในบางร้านที่เป็นร้านชาวบ้านนะฮะเขาก็อาจจะไม่คุ้นกับการที่ไปลงทะเบียนไทยชนะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เราพยายามจะเชิญมาแล้วก็เราก็มาอบรมนะครับมาสอนว่าให้ใช้แบบนี้จะสะดวกกว่าลูกค้ามาก็สแกนอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าจะใช้แอปพลิเคชันได้ด้วยครับก็เราก็พยายามต้องใช้เวลาครับเนื่องจากว่ามันเป็นเพิ่งเรื่องใหม่ล่าสุดและด่วนจีขึ้นมาเนี่ยก็คงต้องให้แม่ค้าปรับตัวครับชั่วคราวนะครับครับแล้วการปรุงอาหารของพ่อค้าแม่ค้าแต่ละร้านเนี่ยทางเทศบาลต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกร้านเลยไหมครับใช่ครับตรงนี้คงจะต้องเดินตรวจทั้งวันตรงนี้เราเพิ่งประชุมเสร็จไปเมื่อวานนี้นะครับว่าผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรแต่ตรงนี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการน่าจะต้องให้ความร่วมมือเพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนถามผมอย่างเดียวเลยว่าถ้าคือทุกคนกลัวว่าจะเกิดรอบ2ใช่ฮะเพราะฉะนั้นพวกผู้ประกอบการเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความร่วมมือจากที่ประชุมนะครับแต่ต้องรอดูหน้างานว่าถึงเวลาปฏิบัติจะเป็นตามที่พูดหรือเปล่านะครับก็คือทุกคนก็ต้องสวมใส่หน้ากากสวมใส่ถุงมือหรือมีภาชนะที่ใช้คีบนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะขอร้องพวกเขาไปแล้วแล้วก็น่าจะต้องมีบทลงโทษเต็มที่เลยนะครับถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ยจะต้องมีการพักใบอนุญาตซึ่งตรงนี้เขากลัวมากเนื่องจากว่าเขาก็ไม่มีรายได้มานานแล้วได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้บ้างแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่รายได้หลักก็คงมาจากการประกอบกิจการอีกเรื่องนึงที่ครับผมอาเรนจิงคุณโมนายครับด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเวลาเราเห็นชายหาดในแต่ละประเทศพอเปิดมาปุ๊บปัญหาใหญ่ที่เจอคือคนแห่แหนไปเยอะมากแล้วไม่สามารถทำมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งได้หากเกิดกรณีเลวร้ายสุดนักท่องเที่ยวไปเยอะจริงๆเนี่ยท่านนายกจะแก้ปัญหายังไงฮะติดหาดครับอันนี้คือชัดเจนเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผมบอกเรียนท่านผู้กับว่าถ้าคือตอนนี้บางแสนเราจะมีการสันนิษฐานว่าถ้าจอดรถ1แถวแรกมันจะมีจอดรถบริเวณชายหาดนะครับ1แถวแรกแล้วก็จะมีจอดขนานแถวที่2ถ้าตรงแถวที่2เต็มเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้รถเข้ามาเลยครับจะต้องมีการกั้นคือรถที่จะต้องเข้ามาไปถึงหาดให้บนออกจำกัดเพราะว่าถ้าเราปล่อยใช่ครับเพราะว่าในบางแสนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยให้จอดรถขนานเป็นแถวที่3เนี่ย คนจะหนาแน่นแล้วอันนี้เราดูจากประสบการณ์ว่าถ้าเราก็เฉลี่ยเอานะครับมันคงเป็นเราคงไม่สามารถรู้ได้ว่ารถคันนึงมานั่งกี่คนแต่ว่าเราก็จะเฉลี่ยว่าถ้าเกิด2แถวเต็มเมื่อไหร่ปุ๊บเราควรจะต้องปิดเพราะว่าถ้าปล่อยให้แถวที่3เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ว่าจะแน่นเต็มหาดไปหมดตรงนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราพอจะเดาได้ว่าจำนวนรถประมาณปริมาณเท่าไหร่เราถึงควรจะห้ามไม่ให้เข้าตรงนี้เราเพิ่งพูดคุยกับทางท่านผู้กำกับเหมือนกันว่าเราน่าจะต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนในช่วงที่พรกฉุกเฉินยังอยู่แล้วก็โควิดยังไม่มีวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับในช่วงนี้กิจกรรมในทะเลกันไว้ค่ะท่านนายกคะกิจกรรมในทะเลยังเล่นได้ไหมคะบานาน่าโบ๊ทไคเซิร์ฟเจ็ตสกีพวกนี้เล่นได้ไหมคะเล่นได้ครับตรงนี้ทางสปคชลบุรีก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามเปิดให้บริการเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่คนที่มาด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกันคุณขึ้นไปนั่งบานาน่าโบ๊ทจริงๆมันก็มีระยะห่างพอสมควรแต่อาจจะไม่ให้แน่นนะครับว่าถ้าเกิดว่า6คนเนี่ยอาจจะให้เหลือ4คนประมาณนี้มีระยะห่างลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ทางการเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยผมก็ยังดูว่าเราจะมีสิทธิ์ควบคุมอะไรได้ขนาดนั้นไหมเพราะว่าเหมือนร้านอาหารนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเขาอนุโลมถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันมาด้วยกันเนี่ยเรานั่งรถคันเดียวกันให้เขาไปนั่งแยกเวลานั่งโต๊ะมันก็มันรู้สึกฝักไม่ขึ้นครับพอเขามาด้วยกันตรงนี้ก็อาจจะว่าเราให้แยกอย่างที่เก้าอี้ผ้าใบเนี่ยชุดหนึ่งของเก้าอี้หนึ่งชุดกับชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนี่ยให้ห่างกันแต่ในหนึ่งชุดเนี่ยเขาสามารถนั่งใกล้กันได้นึกออกไหมครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาปุ๊บคนชุดผ้าใบเนี่ยหกที่นั่งให้นั่งได้สามอย่างเงี้ยก็คงเป็นไปไม่ได้สำหรับครอบครัวเดียวกันครับเพียงแต่ว่าระหว่างชุดหนึ่งกับไปชุดสองชุดสามเนี่ยให้ต่างห่างกันแล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยมันจะลดลงจากเดิมเยอะมาก
ครับครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับยังไงมีโอกาสถ้าเกิดขอสัมภาษณ์ทนายกอีกทีนึงนะฮะวันนี้เวลาจำกัดจริงๆขอบพระคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ทะเลน่าจะเป็นที่แรกๆที่คนอยากไปนะอัดอั้นกันมานานนะคะแล้วก็ใกล้ๆด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าของพื้นที่ต้องเตรียมรับมือให้ดีๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ